สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าล็อกไอเดียนอเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกโค้ดก่อนเลยนะครับไม่เปิ้ลพิมพ์ตามหมีเลยครับเสร็จแล้วกดแลกเปลี่ยนเลยนี่โอ้โหได้ทอง200เลยนะวันนี้จะมาพูดถึงการ์ดอีกกิจกรรมใหม่นะครับธนาทอสควรเปิดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในส่วนกิจกรรมหอว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองกดแพ็คใหม่ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับก็ใช้เป็นบี้ของฟรีนะอันดับแรกคือกิจกรรมไต่หอนะครับเพื่อนๆกดตรงลิงก์ใต้คลิปของหมีเลยครับพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเลื่อนลงมานะครับจะเห็นภาพเห็นไหมใครเพื่อนๆกดพอเพื่อนๆเลื่อนลงมาเสร็จแล้วมันจะมีคำว่าเซเวอร์เห็นไหมครับเพื่อนๆเลือกเซเวอร์ของเราก่อนหน้านี้ก่อนเข้าเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกครับ Facebook หรือว่า Google ของหมี Facebookพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเราเลือกเซเวอร์หมีก็อยู่ออกฮีโร่เห็นไหมครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าหอคอยเราอยู่ชั้นไหนซึ่งมีอยู่331เสร็จแล้วเพื่อนกดรับรางวัลแต่คือตอนเนี้ยเท่าที่เพื่อนหมีเขาบอกนะตอนนี้ถ้าเกิดกดตอนนี้จะมีโอกาสเพจเน่าอยู่ครับเพื่อนๆก็ถ้ากดไปแล้วมันขึ้นเออร์เรอร์ก็เดี๋ยวรอสักชั่วโมงนึงรอเขาแก้ไขไปก่อนนะครับเพื่อนๆกดเขาว่ารับรางวัลเห็นไหมครับมันพอกดรับรางวัลเสร็จเนี่ยตรงไอเทมโค้ดมันจะขึ้นโค้ดมาอย่างของมีอย่างเงี้ยแต่อันนี้เดี๋ยวมีขอปิดก่อนนะคือต้องบอกว่าต่อให้เพื่อนได้โค้ดตอนนี้เอาไปใส่มันก็ยังไม่ได้ของนะคือเนี่ยมีเราเอาโค้ดไปใส่ก็ยังไม่ได้ของนะครับของรางวัล200ชั้นขึ้นไปก็คือก็จะได้เก็ตเอสก้า1ใบนะครับแล้วก็มูลคีย์20อันก็คิดว่าเป็นของฟรีแล้วกันเนาะนี่จบเป็นในส่วนแจกโค้ด1นะครับแล้วก็เป็นส่วนในจบกิจกรรมหอนะครับต่อไปกิจกรรมมาใหม่คุ้มหรือเปล่าในส่วน Lucky View นะครับก็จะมีในส่วนการ์ดธานาทอสซึ่งถามว่าดีไหมมันก็คือการ์ดที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับดีกว่า Stormy Knight อีกเพราะว่ามันบวก P Attack แล้วก็ M Attack อยู่ที่500นะส่วน Stormy เป็นไงครับ Stormy มันได้แค่290เองเห็นป่ะคือจริงๆถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆหาได้อย่างเงี้ยเอาการ์ดธานาทอสเนี่ยเอาไปใส่ตัวหลักเลยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีสตอมมี่ที่เหลือเยอะก็สามารถเอาสตอมมี่ไปรวมทำขั้น2ขั้น3ได้ประมาณนี้นะครับถามว่าควรเปิดไหมก็ควรครับการ์ดมันคือตอนนี้การ์ดมันดีสุดแล้วในสายอาวุธอ่ะถ้าเพื่อนๆคิดจะเปิดทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับ3 6 7 8 8อันเนี่ยทั้งหมดก็คือทองเนี่ยต้องเสีย 3,000 ถ้าเกิดเพื่อนๆดวงซวยถ้าดวงดีก็อาจจะเสียน้อยโหหมีก็ทองไม่เยอะว่ะไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าวะแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะมีเวลาทั้งหมดคือ9วันนะครับก็เดี๋ยวมีเปิดเลยแล้วกันเริ่มรอบนี้เลยเห็นไหมหมุนทั้งหมด8ครั้งคือ 3,000 โอ้โหถ้าเกิดเพื่อนๆมีทองก็น่าจัดนะแต่ทองหมีไม่มีอ่ะซึ่งหมีก็เอารูบี้ไปซื้อทองเรียบร้อยครับก็ได้อยู่ 3,500 นะก็ถ้าเกิดสมมุติเรากดหมุนไป8ครั้งเนี่ยมันจะเหลือแค่ 3,000 ถูกไหมครับก็มันก็จะเปิดหมดเลย8ช่องประมาณนี้นะเอาไปว่าเดี๋ยวหมีลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันหมีกดไปปวดเปิดแขก8ครั้งเลยเพราะว่าหมีจะเอาการ์ดอยู่แล้วมันก็จะได้หมดเลยนะครับแต่คือในส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆดวงดีก็เปิดทีละครั้งก็ได้เลยแต่เพื่อนๆนะแต่ส่วนใหญ่อันนี้ได้ครั้งที่7ครับอันนี้ได้ครั้งที่7เห็นไหมมันจะมีบอกเรียงเลยว่าเราได้อะไรก่อนเห็นไหมซึ่งปกติถ้าเกิดเพื่อนๆดวงดีอาจจะได้ก่อน8แต่ส่วนใหญ่น่าจะยากนะครับน่าจะประมาณ6กับ7นี้หมีได้7แล้วก็กดสิ้นสุดรอบนี้ไปเลยครับเมื่อสิ้นรอบนี้รางวัลทุกอย่างก็จะรีครับเห็นป่ะพอสมมุติได้ของมาที่เราไม่ชอบเราก็สามารถกดรีหาการ์ดธนาทอสไปเลยก็ได้ครับโหนี่มันกิจกรรมเอาใจสุลต่านชัดๆเลยโหได้ที่15เลยเหรอเอาไปว่าเดี๋ยวมีเอาแค่ใบเดียวแล้วกันใส่ใครดีวะเนี่ยตัวดาเมจให้วีก็ได้ครับวีก็ได้มั้งวีขาดนี่อยู่โอ้โหการ์ดแม่งบวกแบบการ์ดแม่งเวอร์มากอ่ะบวกแบบโคตรเวอร์อ่ะ
อ่ะแล้วก็สตอมมี่ไปไหนครับสตอมมี่ก็ไปใส่ธนูเรามีตำเกิดไปอ้าวมีการ์ดซอมบี้เหลืออยู่นี่ว่ะเอ้ยการ์ดซอมบี้ไหนหนีไปไหนแล้ววะอ๋อไม่ใช่ตะกี้ใส่การ์ดม่วงอยู่นี่ว่ะอันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณเพื่อนเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ามีอาจจะเอาแค่ใบเดียวพอแล้วถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนเพื่อนเป็นสายเติมหรือว่ามีงบประมาณก็ควรเอานะการ์ดธนาธรอ่ะดีก็อนาคตอีกนานแน่ตอนนี้ได้ใช้ยาวเลยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีงบประมาณก็ควรจะหมีไม่รู้ว่ากิจกรรมธนาธรมาตอนนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆตอนแรกหมีมีทองตั้ง 6,000 หมีเอาทองไปทำไอ้นี่ครับซื้อหนังสือเลื่อนขั้นให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเอออ่ะต่อไปในส่วนมีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับก็อุ้ยอันนี้ของไอ้นี่อันนี้อันนี้ไม่เติมถ้าไม่ใช่สุลต่านอย่าเลยไม่คุ้มต่อไปเป็นในส่วนแพ็กรูนนะครับมีอะไรคุ้มบ้างจำกัดเวลานะครับลิมิเต็ดก็สำหรับคนที่พยายามเร่งเลเวลนะอยากให้เลเวลตัวหลักไวนะครับแล้วก็ได้ในส่วนไอ้นี่ด้วยแองเจิลเทียตอนมีรู้สึกว่าเราไปดูกรอบดีกว่าไหมเออ35 บาทก็ใช้ได้อันนี้มันคือหมวกครับเฮดเกียร์เนี่ยดราก้อนเบบี้ก็สำหรับคนที่อยากสะสมนะแฟชั่นกรอบอันนี้35ก็โอ้แต่มันเพียงแค่50เองถ้าเกิดบวก500คุ้มแต่ว่า35เอาไปเถอะ35เองนะยังไงก็เนี่ย35ซื้อเพิ่มไงก็คุ้ม35เองอ่ะต่อไปขอบคุณที่มีเจ้าก็ HP บวก 3,000 อันนี้เฉยๆว่ะสำหรับหมีนะแต่ว่าที่มันคุ้มจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องสัตว์ทองเนี่ยแหละเมื่อเปิดหลักสัตว์เลี้ยงจะได้ประเภทมันคือสุ่มอ่ะคือตอนนี้สัตว์เลี้ยงหมีโอเคแล้วหมีก็คงไม่เอาอ่ะเพราะว่ากรอบอันนี้มันกรอบนี่มันให้ตัวหลักนะวิสาดหมีจะเอาไปทำไม HP 3,000 นะเออใช่ไหม R กับ M ถ้าเกิดสมมติอันนี้กรอบมันได้ Attack 500อันนี้หมีเชียร์เลยซื้อไปเถอะไงก็คุ้มนะครับประมาณนี้การ์ดส่วนหัวก็เรียบร้อยครับจบมีแค่นี้เองงับเอ้าเฮ้ยโหหมีไม่ได้เกิดหมีไม่ได้เปิดได้การ์ด MVP นานมากแล้วนะอยู่ดีได้เฉยเลยเว้ยแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะดูมีดูแป๊บนะครับเมื่อกี้ได้การ์ด MVP ด้วยอ่ะเรากรอบแล้วก็ใส่ไปนะครับเพราะได้สเตตัสฟรีนะครับผมโอ้ได้การ์ดมีได้การ์ดใบนี้ซ้ำตลอดเลยไม่รู้เป็นไรโอ้เอ็มแอตแทกหมดเลยส่วนใหญ่ตอนนี้การ์ดหมีก็มันก็จะใส่ครบทุกตัวอยู่แล้วอะเนี่ยพาก็ครบหมดแล้ว93อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปรวมเดี๋ยวเอาไปรวมให้นี่ได้ครับเอาไปรวมให้ไอ้นี่ได้ไอ้วิซาร์ดรวมขั้น2ครับงับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการ์ดทองตอนนี้เป็นขั้น2นะครับเอาไปให้วิสาใส่ครับเห็นมากบวก140มันก็ดีกว่าแล้วแหละนะเอ๋ตะกี้การ์ดมดหมีเอามีใบเดียววิชอปมีใบเดียวนะครับก็ไปใส่พาต่อแค่นี้แหละนี่หมีก็สรุปกิจกรรมทุกอย่างให้ฟังนะครับก็เป็นในส่วนแพ็กเกจก็ถามว่าคุ้มไหมก็ใช้ได้อยู่เชื่อว่าใช้ได้อยู่แต่คือที่หมีรู้สึกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้ทองให้คุ้มเนี่ยอันนี้หมีบอกจริงนะจะเป็นในส่วนเนี้ยครับกิจกรรมเนี้ยเนี่ยเอาการ์ดธนาธรมาเลยการ์ดธนาธรถ้าได้การ์ดธนาธรก็คุ้มอะถ้าถามหมีนะถ้าเป็นได้เป็นไปได้นะหาสัก4 ใบให้ตัวหลักใส่ก็สบายแล้วที่เป็นดาเมจจะได้ผ่านง่ายๆนะครับโหมีรางวัลต้องรีแล้วการ์ดมันไม่ได้ออกง่ายเลยนะดูดิว้าหมดแล้วขอให้คนเล่นเกมแบงค์นาล็อกไอเดอร์นาเวเจอร์อย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ